สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ javathailand.com วิดีโอเทรนนิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานอัปโหลดนะครับก่อนที่เราจะอัปโหลดเนี่ยเราต้องมีหน้าจอฟอร์มที่จะเอาไว้ในการกรอกรูปลงไปนะครับเราก็จะทำการสร้างไฟล์ใหม่นะครับโดยการเซฟแอสแบบนี้นะครับเพื่อรักษาโครงสร้างเดิมจะไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่าอัปโหลดฟอร์มนะครับเซฟเราก็ลบส่วนที่ไม่จำเป็นออกไม่เกี่ยวตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวเอาละทีนี้แน่นอนว่าอัปโหลดก็ต้องมีโฟลเดอร์ในการเก็บรูปนะครับเราก็ไปที่ www แล้วก็ไปที่เลเวล2นะครับแบบนี้นะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าพิกก็ได้พิกนะครับเรากลับมาที่ไฟล์ของเรานะครับแอคชั่นเนี่ยคงตั้งชื่อว่าอัปโหลด process.php แล้วกันนะเพื่อที่จะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าที่ที่จะทำการอัปโหลดแต่ตัวที่เราเขียนอยู่เนี่ยคือฟอร์มเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นตัวรับค่าผ่านรูปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำการอัปโหลดให้เราส่งไปโพสต์นะครับเอาละทีนี้เราก็จะระบุตรงนี้เพิ่มนะครับNC type เท่ากับ multi path slash form data นะครับแบบนี้นะครับเราก็ใส่ input เข้าไปตัวหนึ่งนะครับต้องเป็น type file นะครับ name pick name แล้วกัน pick name แบบนี้นะครับอัปโหลดเราก็จะระบุอัปโหลดเอาละทีนี้เราก็ทดสอบนะครับไปที่อัปโหลดฟอร์ม .php จะมาลองดูนะครับsample picture โอเคแล้วก็จะมีผ่านมาแล้วนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ